วัสดีครับสมชายมาดี MC สุนทรนะครับมาแล้วครับแน่นอนมาถึงแล้วครับก่อนลงสนามนะครับก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับข้าวมันไก่เหมือนเดิมนะครับวันนี้สั่งกลับบ้านด้วยนะครับสั่งกลับบ้านไป1กล่องครับแม่ค้าก็เตรียมไว้แล้วนะครับข้าวมันไก่ใต้ทุนขาวนะครับผมอันนี้รอบบ่ายครับก็คึกคักหน่อยนะครับมีเด็กๆมากันก็น่าจะเต็มสนามพอดีนะครับตรงนี้อากาศลมแล้วก็เย็นแล้วก็มีฝนตกด้วยครับผมตกเป็นปล่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวมันไก่ก่อนนะครับผมเด็กๆรอดูชมการแสดงของช้างนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมง9นาทีนะครับผมสั่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับห่อกลับบ้านนะครับหมดแล้วนะครับเป็นจานสุดท้ายนะครับผมกล่องสุดท้ายด้วยนะครับผมก็เด็กๆเหมาหมดเลยครับเดี๋ยวไว้ให้กินแล้วทานก่อนนะครับมีตำบักฮุงด้วยนะครับผมกับผัดมีครับอันนี้ ได้รับอภินันทาการจากคุณครูคุณครูเขาตำให้ครับเมื่อกี้คุณครูพาเด็กๆมาทานข้าวที่ใต้อาคารนี่เนาะแล้วก็ตำให้แม่ค้าได้ทานด้วยนะครับแบ่งมาแต่ผมรู้สึกว่าเผ็ดไปหน่อยนะโอ้อร่อยเด็กๆรอชมการแสดงของช้างนะครับก็อีกก็1ชั่วโมงแหละไม่ถึงก็เกือบชั่วโมงแล้วครับผมนะรอก่อนนะเด็กๆเดี๋ยวสักครู่จะได้ดูช้างแสดงอร่อยมั้ยอร่อยมาคุณตาเอากลับมาเสริมทับอีกครับผมคืออาหารเที่ยงครับอาหารเที่ยงเราจะกินบ่ายนะครับผมอาหารเที่ยงกินบ่ายกับข้าวพริกปลาทูเครื่องเคียงครับผมไม่เกี่ยวนี่อะไรเอ่ยข้าวมันไก่หมดข้าวมันหมูแดงข้าวมันไก่หมดแล้วข้าวมันหมูแดงไปเลยเอ้าโอเคในใครสั่งข้าวมันอ๋อหมูหมดหมูหมดอ๋อไม่ใช่ไก่หมดครับไม่ใช่หมูแดงไปเลยโอ้โอเคเห็นน้ำจิ้มเห็นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มอร่อยก็มันแสบอะไรไปเอาก็อร่อยไปหมดแหละตากินเป็นตาแสบเนี่ยทำง่ายๆเหรอตากินอร่อยตากินยังก็เป็นตาแสบเนาะใช่มือแบบโบราณข้าวเที่ยงครับเป็นข้าวบ่ายนะครับเป็นช่วงบ่ายเพิ่มบึ้นๆวันทำยังไงครับทำยังไงปากเสร็จกระโดดไปพื้นเองไหมพักได้ดังสมองจางแบบแบบพลังจางได้ช่วงมาดูเจียวกินอาหารเที่ยงแล้วก็กินอาหารอะไรไม่จ้างให้มาจ้างอาหารเที่ยงอาหารบ่ายอาหารตอนบ่ายค่ะส้มตำอร่อยค่ะส้มตำอร่อยมั้ยอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วก้นกาดูตุ๊กเอ๊ะตุ๊กน้ำปลาซีจำตุ๊กน้ำจำตุ๊กไก่ตุ๊กน้ำจำนานอร่อยมากค่ะอร่อยเลยแค่ตอนเดียวเส้นเดียวคำโตโต้คำโตโต้เครื่องเคียง
เวลาลุงหำกินหน้าอร่อยคำใหญ่คำโตคำโตโตอาหารกลางวันอาหารกลางวันผมจะหมดนะครับเส้นหมี่อร่อยไหมเนี่ยเส้นหมี่สุดยอดเลยอร่อยไหมหมี่ก็อร่อยแซ่บแซ่บหรือหันบ่ายด้วยกันนะครับผมของผมกับเกมนะครับเรียบร้อยอร่อยจริงๆผักต้มผักลวกจำได้เรื่องพลังสมุทรพักเต็มนะครับผมแสบๆน้ำกันเด้อครับเด้อน้องหมดหมดแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอญาตไปลานแสดงต่อเลยครับผมปัดกวาดนิดนึงเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์ครับผมจ่ายตังค์เก็บตังค์ด้วยครับแม่ค้าเก็บตังค์จ้ะเก็บตังค์จ้าเท่าไหร่จ้ะ70บาทจ้ะ70บาทนะครับใส่กล่องหนึ่งแล้วก็ทานไปหนึ่งจาน10 70จ้าขอบคุณค่ะครับผมป่ะไปเราก็ไปที่ลานแสดงเลยครับผมไปก่อนนะจ้าลานแสดงไปลานแสดงจ้าเด็กๆก็รอชมการแสดงของช้างนะครับในช่วงบ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวมาจ้ะเดี๋ยวพี่ให้พี่เองพี่ให้พี่เองที่เราไปเลยถามก่อนเด็กๆมาจากโรงเรียนอะไรครับผมจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรนะบ้านหนองกระทิงจากจังหวัดอะไรครับศรีสะเกษโอเคบ่าย2โมงนะครับลานแสดงเปิดนะจ๊ะอยู่ที่นี่เลยตรงนี้เลยนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับปล่อยๆนะครับปล่อยๆฝนตกปล่อยๆปล่อยๆเด็กก็ส่วนหนึ่งก็มานั่งเล่นนะฮะที่ลานแสดงนะครับนี่ฮะก่อนการแสดงครับผมสวัสดีครับคุณครูมากี่ท่านครับผมมาหลายอยู่เนาะ200ฮอตบอลจ้ะบ่ฮอตเอาเก็บขยะด้วยเด้อเด็กๆ เด้อเก็บขยะด้วยนะครับเก็บขยะด้วยนะจ๊ะอย่าทิ้งลงข้างใต้อัฐจันทร์นะลูกเด้ออย่าทิ้งลงข้างใต้อัฐจันทร์นะครับก่อนการแสดงนะครับจะเปิดก็เด็กๆนะครับก็มานั่งรอนะครับวันนี้รอบบ่ายนะครับก็ตกค้างตอนเช้านะเด็กๆไม่มาแต่เช้าแล้วนะครับผมจากเซนสเกตมาแต่เช้าแล้วนะครับแต่มาไม่ทันมาไปทันกี่รถบัสเนาะ 2-3 รถบัสนี่แหละนะครับเห็นน้องๆนั่งเล่นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อยู่นะฮะก็น่าจะมาไม่พร้อมกันก็เลยไม่ได้ชมรอบเช้าก็รอให้มาครบหมดทุกคนก่อนจะได้ชมพร้อมกันก็เลยเลทนะครับรอชมบ่าย2โมงเลยรอบสุดท้ายเลยนะครับผมรอบเช้าเพื่อนๆน่าจะมาไม่ทันเนาะนะครับมาไม่ทันก็เลยรอชมพร้อมกันนะครับในรอบบ่าย2โมงนะครับนี่บรรยากาศครับวันนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมแน่นอนครับรอบบ่ายครับมีเด็กๆนะครับมานะครับชมเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับรอบเช้านี่ก็4โรงเรียนนะครับรอบเช้า4โรงเรียนก็สนุกสนานกันนะครับผมเดี๋ยวรอการแสดงก็แล้วกันนะครับในช่วงบ่าย2โมงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะฮะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะครับนี่เรามาเก็บบรรยากาศนะครับการแสดงไม่ได้เก็บการแสดงนะฮะเก็บบรรยากาศก่อนการแสดงของช้างนะครับในรอบ
บ่าย 2:00 นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้านายด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย